วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการบ้านดวงที่รวมเอาโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่อง M Media Channel 168วันนี้ผมอาจารย์ภูมิการันตีมาวิเคราะห์ในเรื่องของดวงชะตาในหัวข้อราศีที่จะมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีในเดือนมิถุนายนฉะนั้นราศีที่จะมีโชคหรือเป็นเศรษฐีในเดือนมิถุนายนในเดือนนี้จะมีประมาณแค่4ราศีเท่านั้นครับเริ่มต้นที่ราศีพฤษภคือคนที่เกิดช่วงระหว่าง16พฤษภาถึง15มิถุนาโดยประมาณคนที่จะเกิดราศีพฤษภตอนนี้ก็ต้องเรียนให้ฟังว่าตำแหน่งของตนเองมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภทำไมถึงเป็นแบบนั้นก็ต้องบอกก่อนว่าดาวพุธหรือดาวการเงินของตนเองจะโคจรย้ายทับเข้ามาในเรือนราศีของตัวเองในช่วงเดือนมิถุนายนฉะนั้นคนที่เกิดในราศีนี้การเงินจะทับตัวก็หมายถึงว่าคุณจะมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภหรือได้จากการเสี่ยงด้วยนะครับการเสี่ยงหมายถึงเล่นหวยหรือว่าเสี่ยงลอตเตอรี่หรือไม่ก็ไปทำอะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะได้รับผลตอบแทนหรือได้เงินได้ทองได้ค่าในหน้าฉะนั้นดาวการเงินหรือดาวตัวนี้มันหมายถึงในเรื่องของโชคลาภแล้วก็รายได้ของคุณฉะนั้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ตำแหน่งของคุณถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวฉะนั้นลองดูนะครับว่าในช่วงเดือนมิถุนายนคุณจะมีโชคเป็นเศรษฐีแบบฟุกๆแบบที่คุณไม่เคยคาดคิดหรือคาดฝันมาก่อนเลยทีเดียวฉะนั้นในช่วงเดือนหน้านี้อยากจะให้คุณทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อจะเสริมบารมีเสริมบุญเสริมโชคชะตาของตนเองโดยเฉพาะตัวของคุณเองควรจะเดินทางไกลไปไหว้พระไหว้เจ้าขอบารมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากกษัตริย์ของแผ่นดินยกตัวอย่างเช่นองค์พ่อพระนเรศวรองค์พ่อพระเจ้าตากสินหรือองค์เสด็จพ่อรัชกาลที่5ก็ได้นะครับขอบารมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินไทยแล้วคุณจะมีโชคมีลาภในเรื่องของการเงินอย่างแน่นอนฉะนั้นคนที่เกิดในราศีพฤษภอาจารย์ขอเป็นกำลังใจแล้วดูนะครับว่าในช่วงเดือนหน้านี้คุณจะมีโชคมีลาภตามที่ได้ทำนายและพยากรณ์ไว้หรือเปล่านะครับส่วนราศีต่อไปที่มีโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาภก็ต้องเรียนให้ฟังว่าเป็นคนที่เกิดในราศีเมถุนช่วงเกิดระหว่าง16มิถุนาถึง15กรกฎาคมเหตุผลว่าทำไมถึงจะมีโชคมีลาภก็บอกให้คุณได้รับรู้เลยว่าตอนนี้ดาวโชคลาภของคุณในเรือนราศีคือดาวอังคารโคจรย้ายมาทับตัวคุณแล้วการทับของคุณนี้ต้องบอกก่อนว่าทับประมาณเดือนครึ่งหรือประมาณ45วันเลยทีเดียวฉะนั้นการที่ทับหมายถึงโอกาสที่คุณจะได้เงินได้โชคได้ลาภแบบฟุกๆแบบไม่ทันคาดคิดแล้วราศีที่คุณอยู่เป็นราศีเบิ้ลหรือราศีทวิฉะนั้นคุณมีโอกาสที่จะได้เงินได้โชคได้ลาภจากหลากหลายช่องทางแม้ว่าคุณอาจจะได้เงินจากคนรักคนเสน่หาแล้วหรือคุณอาจจะได้เงินจากการเสี่ยงการเล่นหวยรวยเบอร์หรือการเล่นลอตเตอรี่แล้วคุณอาจจะมีโอกาสที่จะได้จากใครบางคนโดยเฉพาะคนที่อายุมากกว่าเช่นบุพการีของคุณไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่หรือวงศาคณาญาติที่อายุมากกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภตรงนี้แต่อาจารย์ขอแนะนำนิดนึงหากคุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภหรือคาดหวังรอคอยในช่วงจังหวะเวลานี้อยากจะให้คุณทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อจะให้ผลบุญของคุณจะได้หยิบในเรื่องของโชคลาภได้อย่างรวดเร็วทันใจก็คืออยากจะให้คุณไปบริจาคยาให้กับพระหรือให้กับคนแก่คนเฒ่าคนที่ล้มป่วยก็ได้หรือคุณไปที่ตามโรงพยาบาลโดยเฉพาะไปที่โรงพยาบาลสงฆ์คุณสามารถที่จะบริจาคทานหรือถวายสังฆทานยาให้กับพระภิกษุที่อาพาธคุณก็จะได้บุญได้บารมีได้สิ่งที่ดีสำหรับตัวของคุณเองฉะนั้นก่อนที่คุณจะคาดหวังในความสำเร็จหรือโชคลาภที่จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีอยากจะให้คุณทำในเรื่องนี้แล้วผลบุญของคุณจะมีโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาภมาอย่างง่ายดายก็ขอเป็นกำลังใจสำหรับคนที่เกิดในราศีเมถุนนะครับส่วนราศีที่3ที่มีโอกาสที่คุณจะได้ในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการเงินก็คือคนที่เกิดในราศีพิจิก คนที่เกิดในช่วงระหว่าง16พฤศจิกาถึง15ธันวาในช่วงนี้คนราศีพิจิกตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าดวงดาวที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการเงินโคจรมาเป็นราภะในดวงชะตาของคุณแต่ตำแหน่งในเรือนราภะของคุณเนี่ยมันเป็นประฉะนั้นการที่คุณจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้มันจะได้มาทีละเล็กทีละน้อยและค่อยๆสะสมเป็นก้อนใหญ่ๆฉะนั้นเรื่องดาวตัวนี้จะอยู่ในราศีของคุณจริงๆต้องอยู่จนถึงต้นเดือนกันยายนเลยทีเดียวแต่พอดูในเรื่องของดวงดาวที่มิติมันถ่ายทอดมาถึงตัวของคุณเองคือตำแหน่งราภะดันเล็งมาหาคุณในช่วงประมาณต้นเดือนหน้าหรือต้นเดือนมิถุนายนฉะนั้นองค์ประกอบในเรื่องของดวงดาวตรงนี้จะทำให้คุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภจากคนรักคนเสน่หาหรือจากการลงทุนหมายความว่าคุณทำธุรกิจทำอาชีพหรือลงทุนทำอะไรก็แล้วแต่เชื่อเหลือเกินว่าสิ่งนี้จะทำให้คุณได้เข้ามาอย่างง่ายดายนะครับแต่อยากจะแนะนำนิดนึงนะครับหากคุณคาดหวังว่าจะได้มาเป็นกอบเป็นกำเป็นก้อนใหญ่ๆอยากจะให้คุณทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเสริมบุญเสริมบารมีเสริมดวงชะตาของคุณให้คุณมีโอกาสหยิบได้มีโอกาสได้หรือไม่ได้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณต้องการก็คืออยากจะแนะนำให้คุณทำอาหารหม้อแกงหม้อแล้วก็ถวายน้ำเปล่านะครับอันนี้เป็นเรื่องของดวงชะตาเพียวๆล้วนๆเลยทีเดียวมันเป็นเรื่องของโชคลาภแล้วก็ความสำเร็จที่คุณจะต้องทำและถ้าทำได้ต่อไปตลอดเวลาหรือทำได้เรื่อยๆเลยทีเดียวคุณก็จะมีในเรื่องของโชคลาภอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาฉะนั้นก่อนที่คุณจะคาดหวังความสำเร็จที่จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีในช่วงเดือนมิถุนายนถ้าคุณทำข้าวหม้อแกงหม้อหรือถวายน้ำเปล่าแล้วนี่ผมมั่นใจเลยว่าคุณจะมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองมาอย่างแน่นอนเพราะตอนนี้เจ้ากรรมนายเวรของคุณรอผลบุญรออุทิศส่วนกุศลจากคุณนะครับที่เคยอาจจะมีกรรมต่อกันแต่วันนี้เขารอคอยในสิ่งที่คุณจะทำให้เขาอยู่ถ้าคุณทำแล้วเชื่อเหลือเกินว่าเจ้ากรรมนายเวรเปิดทางให้คุณไปหยิบโชคหยิบลาภเพราะเขาไม่สามารถที่จะหยิบโชคหยิบลาภได้เขาก็เลยให้คุณไปหยิบโชคหยิบลาภเพียงแต่อาจจะต้องมีของหรือมีสิ่งที่ชดเชยต่อกันและจะทำให้กรรมที่เคยร่วมกันมาในอดีตไม่ว่าจะเป็นกรรมไม่ดีกรรมที่มันอาฆาตมาร้ายต่อกันก็จะได้จบกันไปฉะนั้นพอจบกันไปชีวิตของคุณจะค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับฉะนั้นคนที่เกิดในราศีพิจิกในช่วงเดือนมิถุนายนนี้หากทำเรื่องแบบนี้แล้วคุณจะประสบความสำเร็จหรือมีโอกาสเป็นเศรษฐีได้เลยทีเดียวนะครับส่วนอีกหนึ่งราศีที่จะบอกกับท่านผู้ชมเลยก็คือคนที่เกิดในราศีมังกรคนที่เกิดในราศีนี้ก็คือคนที่เกิดช่วงระหว่าง16มกราถึง15กุมภาพันธ์คนที่เกิดในราศีมังกรตรงนี้ปัจจุบันดาวประจำตัวของตัวเองตกเรือนราภะพอตกเรือนราภะแล้วต้องบอกก่อนว่าคุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภไม่เพียงแค่เดือนมิถุนายนเพียงแค่เดือนเดียวแต่คุณจะได้ดีหรือได้โชคลาภอย่างต่อเนื่องเลยจนถึงเดือนพฤศจิกายนแต่ช่องทางในการที่จะหาได้มานี่อาจจะต้อง 1. ใช้ระยะเวลายาวนานนิดนึงหรือ 2. ต้องลุยต้องฝ่าฟันหรือต้องอดทนรอคอยเพราะจริงๆบอกก่อนว่าคนที่เกิดในราศีนี้โอกาสที่จะร่ำรวยโอกาสที่จะมีโชคมีลาภในช่วงเดือนมิถุนายนนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ช่องทางในการที่จะได้มามันจะมีอยู่2ช่องทางครับช่องทางแรกก็คือคุณสังเกตไหมครับว่าใครที่เคยติดหนี้ติดสินเคยหยิบเคยยืมเคยขอกู้จากเราหรือเคยช่วยเหลือไปในอดีตที่ผ่านมาและปัจจุบันคนนั้นอาจจะติดต่อไม่ได้อาจจะสืบเสาะแสวงหาไม่เจอตัวแต่พอเข้าเดือนมิถุนายนแล้วคนนั้นที่เคยเป็นหนี้เป็นสินที่เคยติดหนี้ติดสินคุณก็จะมีโอกาสที่จะติดต่อกลับมาหาคุณทำให้คุณเซอร์ไพรส์ว่าเอ๊ะทำไมคนนี้เราคิดว่าจะไม่ได้คืนแล้วเขายังไม่ลืมเรา เขาวันนั้นอาจจะมีปัญหาอาจจะมีความไม่พร้อมหรืออาจจะผิดนัดกับเราแต่ในวันนี้ในเดือนนี้มีโอกาสที่เขาจะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์เข้ามาแล้วและเขาก็คงไม่ลืมบุญคุณที่เราเคยช่วยเหลือเขาไว้ฉะนั้นในช่วงเดือนมิถุนายนนี้คนที่เกิดในราศีมังกรลูกหนี้ที่เคยติดหนี้ติดสินคุณจะมีโอกาสที่จะได้เงินตรงนั้นมาอาจจะได้เป็นเบี้ยหัวแตกหรืออย่างน้อยก็อาจจะได้เป็นบางส่วนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีส่วนเซอร์ไพรส์ที่2ที่คุณจะได้จากตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการเสี่ยงอย่างเพียวๆเลยทีเดียวการเสี่ยงหมายถึงว่าคุณอาจจะเสี่ยงโชคในด้านใดด้านหนึ่งก็ได้เช่นซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่นะครับหรือส่งฝาชาเขียวหรือส่งคูปองชิงโชคทั้งหลายแหละคุณมีโอกาสที่จะได้เงินได้โชคหรือได้ของรางวัลบางรางวัลก็อาจจะเป็นทั้งบ้านบางรางวัลก็อาจจะเป็นทั้งรถหรือบางรางวัลก็อาจจะเป็นตัวเงินสดเพียวๆฉะนั้น2ช่องทางที่คุณจะได้ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็น่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนนี้อย่างแน่นอนฉะนั้นสรุปให้ท่านผู้ชมได้รู้เลยว่ามีราศีไหนบ้างที่จะมีโชคมีลาภเป็นเศรษฐีในช่วงเดือนมิถุนายนก็คือคนที่เกิดในราศีพฤษภช่วงระหว่าง16พฤษภาถึง15มิถุนาอีกหนึ่งราศีคือราศีเมถุนคนที่เกิดช่วงระหว่าง16มิถุนาถึง15กรกฎาคมราศีที่3ก็คือราศีพิจิกคนที่เกิดช่วงระหว่าง16พฤศจิกาถึง15ธันวาและราศีสุดท้ายก็คือราศีมังกรคนที่เกิดช่วงระหว่าง16มกราถึง15กุมภาฉะนั้น4ราศีนี้มีแนวโน้มที่คุณจะได้โชคได้ลาภหรือร่ำรวยเป็นเศรษฐีอย่างแน่นอนฉะนั้นวันนี้อาจารย์ขออำนวยพรขอให้คุณประสบความสำเร็จและขอให้คุณมีโชคมีลาภดั่งใจหวังถามว่าทำไมราศีมังกรไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยเหรอไม่ต้องแก้ครับเพราะตอนนี้ตำแหน่งของตัวคุณเนี่ยตกในเรือนลาภะอยู่แล้วฉะนั้นไม่ต้องทำอะไรถ้าจะให้ดีก็คือสวดมนต์ขอบารมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือเพียงเท่านั้นพอแล้วคุณก็รอคอยรอโอกาสที่คุณจะได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ฉะนั้นในวันนี้ก็อาจารย์ขอทบทวนในเรื่องนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปแต่อย่าลืมกรุณากด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราสำหรับวันนี้ผมอาจารย์ภูมิการันตีก็ขอฝากรายละเอียดไว้ตรงนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ